ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยกับหอมเจียวกรอบค่ะสาข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำ2ครั้งแช่น้ำเตรียมไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงรินน้ำออกนึ่งข้าวเหนียวในน้ำเดือดจนข้าวเหนียวสุกใสเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อหมูน้ำตาลทรายและเกลือป่นใช้ไฟอ่อนรอจนกระทั่งน้ำมันเดือดใส่หอมแดงคนผสมเป็นระยะจนส่วนผสมเนื้อหมูสุกกรอบพร้อมหอมเจียวตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะตักข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่นึ่งสุกใส่กระทงใบตองแต่งหน้าด้วยหมูฝอยกรอบโรยหอมเจียวและงาขาวตราข้าวทองคั่วแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยกับหอมเจียวกรอบครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ